โอเคนะครับทบทวนในสัปดาห์ที่6เนี่ยอาจารย์พูดถึงภาพรวมเนาะภาพรวมของวงจร Active Power Filter นะครับว่านอกพอมีตัว System แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตัววงจรแล้วเนี่ยเราต้องการจะควบคุมตัววงจรตัวเนี้ยนะครับดังนั้นในพาร์ทควบคุมก็มีอยู่3ส่วนนะครับก็คือพาร์ทตัวตรวจจับฮาร์โมนิกนะครับพาร์ทควบคุมกระแสแล้วก็พาร์ทควบคุมแรงดันนะครับแล้วก็พานักศึกษาดูเกี่ยวกับสมการวงจรสมมูลเนาะแล้วก็วิเคราะห์สมการเบื้องต้นนะครับพื้นฐานนะซึ่งสมการพื้นฐานตรงเนี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวงจร Active Power Filter ก็ได้นะครับสําหรับการกําจัดฮาร์โมนิกนะครับถ้าต่อไปงานวิจัยของเราทํางานเกี่ยวกับการเอาตัววงจรคอนเวอร์เตอร์ครับมาเชื่อมต่อกับซิสเต็มสักอันหนึ่งนะครับมันก็ไม่พ้นคอนเซปต์ในการที่จะวิเคราะห์ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พูดไปในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้มองที่ฐานของมันนะฐานมันเนี่ยใช้ได้กับงานวิจัยที่หลากหลายเนาะที่เกี่ยวกับงาน Power Electronic แล้วก็เชื่อมต่อกับSystem นะครับโอเคพอลงมาลึกหน่อยนะครับก็คือเรามาดูพฤติกรรมว่าถ้าเราจะเอามาใช้ในการจะฉีดกำฉีดกระแสฮาร์โมนิกเข้าไปนะครับเพื่อชดเชยเนี่ยก็จะต้องเข้าใจพฤติกรรมว่าลักษณะของกระแสที่ขึ้นและลงเนี่ยนะครับส่งผลอย่างไรบ้างต่อระดับแรงดันเนาะแล้วก็ส่งผลอย่างไรกับการอัดและคลายประจุนะครับนะของตัวคาปาซิเตอร์นะหรือทางฝั่งดีซีบัสนะครับแล้วก็อาจารย์ได้พูดถึงคร่าวๆเกี่ยวกับพาร์ทฮาร์โมนิกไอเดนติฟิเคชันนะซึ่งสัปดาห์เนี้ยในชั่วโมงต่อจากนี้ของเราเนี่ยนะครับก็จะลงดีเทลในพาร์ท A เลยนะครับแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์พูดพาร์ท A พาร์ท B พาร์ท C ในภาพรวมเฉยๆนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3กระบวนการด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการของการวัดนะครับกระบวนการของการดึงแยกเอาฟันดาเมนทัลนะครับออกจากฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็กระบวนการของการแปลงกลับนะครับแปลงกลับเพื่อให้เราได้ปริมาณค่าที่เราต้องการที่จะเอาไปใช้ต่อนะครับซึ่งในคอร์สนี้อาจารย์ได้เน้นย้ำไปแล้วว่าเราจะดูเกี่ยวกับทฤษฎีของ PQ นะครับ PQ เนี่ยเป็นแกนที่สำคัญเดี๋ยวอาจารย์จะได้อธิบายอีกทีในชั่วโมงนะครับสำหรับการพัฒนาในวิธีการอื่นๆเนี่ย PQ ถือว่าเป็นแกนที่สำคัญนะครับแล้วก็พูดถึงพาร์ท B พาร์ท C เนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปตกกันที่ตัวคอนโทรลเลอร์ดังนั้นในงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็สนใจที่จะพัฒนาไอ้พวกนี้แหละครับพาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อให้การควบคุมกระแสเนี่ยดีที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีดังนั้นเขาก็มีการพูดถึงตัวควบคุมที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับมีวิธีการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปมีการใช้นิวรอนเน็ตเวิร์กมีการใช้วิธีการของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็ให้ assignment ให้นักศึกษาลองไป simulation system นี้ดูนะครับก็เชื่อว่าก็ทุกคนก็น่าจะลองไปซิมแล้วก็ได้ผลตามที่คาดหวังนะแล้วก็ให้ไปลองเล่นโปรแกรม2 ตัวเนาะโปรแกรมคำนวณ TSD นะครับกับคำนวณตัวสเปกตรัมนะครับโปรแกรมตัวคำนวณ TSD เนี่ยถ้าดูในตัวโค้ดโปรแกรมเนาะมันจะมีโค้ดที่เขียนเกี่ยวกับอะไรนะปริมาณนะอาจารย์จำตัวแปรไม่ได้เหมือนว่า i วงเล็บ1เนี่ยแล้วก็บวกกับ i วงเล็บ2บวก i วงเล็บ3ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคำนวณ TSD ถ้าเราดูอยู่มันจะมีบรรทัดหนึ่งนะครับไอ้คอมโพเนนต์ i วงเล็บ1ตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าอินเด็กซ์ของโค้ดใน M5 MATLAB ครับนักศึกษามันไม่ได้เริ่มที่ห้องที่0นะมันเริ่มที่1นะครับดังนั้นพอมันเริ่มที่1เนี่ย1เนี่ยคือ DC พอเข้าใจไหมหนึ่งอ่ะคือ DC component นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่50 เฮิรตซ์อ่ะมันจะอยู่ที่2อ่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นฮาร์โมนิกอันดับที่สองอ่ะมันจะอยู่ที่ไอวงเล็บสามโอเคไหมดังนั้นมันจะมีการชิปอันดับอยู่นะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในแมทแลบเวลาเราจะชี้ห้องอ่ะชี้ห้องชี้อาร์เรย์ในการเก็บข้อมูลในหนึ่งห้องนะครับมันจะเริ่มที่หนึ่งนะครับดังนั้นหนึ่งของเรามันเป็นฟันดาเมนทัลหนึ่งของเรามันคือศูนย์เฮิร์ตซ์นะครับดังนั้นที่สองมันก็กลายเป็นที่เก็บของ50 เฮิร์ตซ์แทนนะครับก็เชื่อว่าเราลองไปพอสเปกตรัมแล้วใช่ไหมแล้วก็ผลที่ได้ก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งอาจารย์ก็พอได้ดูแล้วแหละที่ที่แล้วนะครับก็คือจะมีที่50มีที่น่าจะที่250มั้งใช่ไหมครับแล้วก็ที่350นะครับก็คือจะเป็นฮาร์โมนิกอันดับที่5แล้วก็7นะครับแล้วก็มีประปรายไปเรื่อยๆโอเคไหมครับมีประปรายไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอเคคราวนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในอาทิตย์นี้กันนะครับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการโฟกัสที่ฮาร์โมนิกไอเดนติฟิเคชันนะครับหรือบางตำราหรือบางงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าฮาร์โมนิกดีเทคชันนะครับใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไอเดนติฟิเคชันมันฟังดูแล้วหรูนะครับฟังดูแล้วมันดูแพงขึ้นใช่ไหมครับมันดู identification ก็คือการระบุเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือการตรวจจับนั่นแหละนะครับก็คำความหมายเดียวกันนะครับเราก็จะมาเน้นที่วิธีการ PQ กันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทของ simulation study นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องกลับไป simulation อะไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้หนักมากนะอาจารย์ก็จะให้แบบเบาๆโอเคคราวนี้พอพูดถึงวิธี PQ ครับก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์เคยบอกเกี่ยวกับการคำนวณ PQ เนาะการคำนวณ PQ ที่อยู่ในลักษณะของค่าคงที่ครับค่าคงตัวก็คือเป็น average ใช่ไหมครับเป็นค่า average นะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็น p ตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับเท่ากับอะไรเราลองไปดูนะหรือเป็น q ตัวใหญ่เลยนะครับเท่ากับความสัมพันธ์อะไรซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันคือค่าในสภาวะคงตัวนะมันคืออยู่ในสภาวะที่เราวิเคราะห์กันแบบ steady state นะก็คือมองมันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับมองเป็นค่าเฉลี่ยไปนะครับถ้าแต่ในงานในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อจะชดเชยค่า reactive power หรือควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ในลักษณะที่เป็นแบบ real time มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดพลิกนะครับก็คือว่าเขาจะวิเคราะห์การคำนวณค่า Active Power นะครับกับ Reactive Power เนี่ยนะครับจากที่มันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับมองเป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งเลยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเขาจะย้ายให้ไปอยู่เป็นการวิเคราะห์แบบ Instantaneous นะครับ Instantaneous คือสภาวะใดสภาวะหนึ่งสภาวะใดๆเลยก็คือรันตามเวลาจริงไปเลยนะครับแล้วได้ค่า p ค่า q ณเวลา t เท่ากับเท่านั้นมาเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบ instantaneous power นะครับจุดพลิกสำคัญมันก็เลยกลายเป็นทฤษฎีนะครับที่เรียกว่า PQ theory นะครับทฤษฎี PQ เนี่ยกลายเป็นแกนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับงานทางด้านการควบคุมวงจร power converter เพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบมันนะครับเพราะว่าพอเราเชื่อมต่อกับระบบเนี่ยค่า P ค่า Q ที่เราจะพิจารณาใช้มันเนี่ยนะครับจะต้องเป็นค่า P ค่า Q ที่เกิดขึ้นจริงๆนะขณะนั้นที่ระบบปรากฏค่าเหล่านั้นอยู่นะครับแล้วก็เอามาวินิจฉัยกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้ก็เลยเป็นแกนที่สำคัญนะครับดังนั้นมันก็คือมันก็ยังคงอยู่ในรูปของไทม์โดเมนนะนะครับไทม์โดเมนเห็นไหมครับความยืดหยุ่นของทฤษฎีเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆเลยนะครับว่ามันไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆเลยว่าเวฟฟอร์มของแรงดันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่จำเป็นเวฟฟอร์มแรงดันกระแสเป็นอย่างไรก็ได้นะครับไม่มีข้อกำหนดไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความยืดหยุ่นตรงที่ว่าเราจะเอาทฤษฎี PQ theory เนี่ยไปใช้กับระบบที่เป็นสามเฟสสามสายนะครับสามเฟสสามสายก็คือพวกบาลานซ์โหลดทั้งหลายนะครับซิสเต็มที่เป็นบาลานซ์นะครับหรือเป็นแบบสามเฟสสี่สายก็ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นความยืดหยุ่นนะว่าเวฟฟอร์มไม่จำเป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้จะ with หรือ without นะครับneutral wire เป็นมีความเป็นเจเนริกมากนะครับก็คือว่าเวฟฟอร์มทั่วไปใช้งานได้นะครับเวฟฟอร์มทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ดังนั้นมันจึงไม่ได้ทำงานแค่ที่ในอดีตเคยทำมาก็คือนะครับที่ภาวะสตีดี้สเตทนะครับแต่มันทำในช่วงที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในปัจจุบันมากๆก็คือทำ transient state ได้ด้วยนะครับคำนวณ PQ ในสภาวะที่เป็น transient ได้นะครับอันนี้คือความสำคัญของทฤษฎี PQ นะครับก็ต้องให้เครดิตคนคิดนะครับก็คืออาคาจิกนะดังนั้นเขากลายเป็นเจ้าพ่อ PQ ไปแล้วไม่แน่ตอนนี้แกก็อายุมากแล้วนะอาจารย์ก็เคยติดตามแกอยู่นะครับว่าปัจจุบันแกเป็นยังไงบ้างก็แก่มากเลยดังนั้นคนคิดทฤษฎีเนี่ยนะครับก็คืออาคาจิฮิโรฟูมิอาคาจินะครับเป็นคนคิดทฤษฎี PQ นะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับนานมากแล้วครับทฤษฎีนี้นานบินมานานมากนะแล้วก็เราใช้กันโดยที่เป็นปกตินะเป็นเบสิกที่สำคัญไปแล้วนะคราวนี้ทฤษฎีนี้มีความยืดหยุ่นเนาะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่เอาไปใช้ในการดีไซน์ตัวควบคุมนะครับสำหรับวงจร power วงจรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ power อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะต้องทำอะไรแอคชั่นอะไรบางอย่างกับซิสเต็มนะครับดังนั้น PQ ก็จะเป็นเบสที่สำคัญนะครับคราวนี้อาจารย์จะมาทบทวนนิดหน่อยนะเกี่ยวกับนิยามของ P กับ Q นะครับตัว P เนี่ยนะมันก็คือ Active Power เนาะอย่างที่เราเข้าใจกันเราก็จะเรียกติดปากว่ามันคือค่ากำลังไฟฟ้าจริงครับหรือว่า Active Power Active Power หรือ Real Power ก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับมันก็คือ Power หรือกำลังงานนะครับที่ Flow ไปข้างหน้าดังนั้นกำลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นกำลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้นะที่สามารถส่งเชื่อมต่อไปส่งไปยังโหลดได้นะครับนะครับจากทางด้านซ้อนไปยังทางด้านโหลดได้นะครับส่วน Q ก็คือ reactive power อย่างที่เราเข้าใจกันพวกนี้ก็จะเริ่มมีผลกระทบแล้วถ้าเกิดว่าเฟสวงเฟสแรงดันกับกระแสนะครับมีความแตกต่างกันใช่ไหมอย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับแต่กรณีที่แรงดันกับกระแสมีวงเฟสที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับในเชิงฟิสิกอลเลยนะครับฟิสิกอลมีนิ่งเลยก็คือความหมายเชิงกายภาพเลยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นในเชิงที่ว่ากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเนี่ยเป็นกำลังไฟฟ้าที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างเฟสนะครับ
ก็คือไม่ได้ก่อให้เกิดกําลังงานไฟฟ้าทางด้านลบนะจริงๆแต่ว่ามันคือแลกเปลี่ยนกันระหว่างเฟสมันก็คือกําลังงานไฟฟ้าที่เราพยายามจะปรับปรุงมันถูกต้องไหมนะพยายามจะปรับปรุงมันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดเนี่ย without นะครับ without transferring energy นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นในลักษณะของ energy exchange นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนกำลังไฟพลังงานนะครับระหว่างเฟสนะครับระหว่างเฟสอันนี้คือความหมายเชิงกายภาพดังนั้นเนี่ยมันก็แลกเปลี่ยนกันระหว่างเฟสแต่ P เนี่ยจะเป็นการโฟลว์จากซอร์สไปที่โหลดนะครับแต่ว่าเวลาซอร์สจะจ่ายไปยังโหลดได้นะครับแล้วถ้าโหลดเราก่อให้เกิดพวกกระแสมุมเฟสเลื่อนของกระแสนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับซอร์สก็ต้องรับภาระในการที่จะจ่ายทั้ง P แล้วก็ Q เข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเข้านิยามเดิมๆของเราที่เราเคยรู้กันมาตั้งแต่เรียนสมัยป.ตรีแล้วนะครับอันนี้อาจารย์เหมือนกับมาทบทวนในเชิงกายภาพเชิงที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้เห็นภาพง่ายๆนะครับโอเคนะครับดังนั้นในสไลด์หน้าที่สองเนี่ยก็คือเราก็จะเข้าใจความหมายของ P กับ Q นะครับคราวนี้แล้วคลาส transformation มาอย่างไรนะมันเริ่มอย่างนี้นะวิทฤษฎี PQ เนี่ยนะครับเราอ่ะสามารถเราจะตอนเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าทฤษฎี PQ ที่อาจารย์จะเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยใช้กับระบบ3 เฟสเลยนะครับระบบที่ไม่ใช่เป็นซิงเกิลเฟสด้วยเป็น3 เฟสนะครับอันนี้คือความเข้าใจแรกที่อยากให้เข้าใจกันนะครับดังนั้นพอซิสเต็มของเราเป็น3 เฟสอยู่แล้วนะเพื่อเอาไปใช้งานจริงในซิสเต็มจริงได้ของเรานะครับมันก็ดังนั้นในระบบ3 เฟสเราก็จะมีอะไรบ้างเราก็จะมีแรงดันเฟส A เฟส B เฟส C นะครับแล้วก็มีกระแสเฟส A เฟส B เฟส C นะครับดังนั้นทั้งสองคอมโพเนนต์เนี้ยทั้งแรงดันแล้วก็กระแสครับเวลาเราคำนวณค่า instantaneous power นะครับค่า P นะครับสังเกตนะอาจารย์ใช้ P ตัวเล็กนะอาจารย์ใช้ P ตัวเล็กเพื่อบ่งบอกว่า P ตัวเล็กตัวเนี้ยคือเขาเรียกว่า instantaneous active power ความสำคัญอยู่ตรงคำไหนครับคำว่า instantaneous นะครับก็คือเป็น active ค่า active power ที่เรียลไทม์ที่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของแรงดันแล้วก็ของกระแสนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ P ตัวนี้เบสิกสุดๆเลยเราไม่ต้องพึ่งพาทฤษฎีของอาคาจิที่เป็น PQ theory ก็ได้นะครับก็คือเราสามารถหา instantaneous active power เนี่ยได้จากการใช้ voltage sensor จับแรงดันเฟส A B C มาเลยนะครับแล้วก็เอา current sensor ตรวจจับกระแสเฟส A B C มาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการคำนวณแบบนี้ไปเลยได้ VA IA บวก BB IB บวก AC IC นะครับนักศึกษาก็จะได้ instantaneous active power นะครับสิ่งที่อาจารย์จะต้องเน้นย้ำก็คือเราจะได้แค่ active power มาเท่านั้นโอเคนะครับคราวนี้มันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าแล้วถ้าเราอยากจะคำนวณค่า Q ที่เป็นแบบ instantaneous บ้างทำยังไงเราก็อยากจะได้ instantaneous ของ reactive power บ้างนะครับแล้วถ้าบางระบบนะบางระบบมันเป็นแบบ3เฟส3เฟส4 wire ก็คือเป็นระบบ3เฟส4สายที่รองรับการเกิดอันบาลานซ์โหลดได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยซีโร่ก็เริ่มมีผลเข้ามาตัวนี้ก็คือซีโร่นะคอมโพเนนต์ที่เป็นซีโร่ล่ะคำนวณยังไงถ้าเราจะคำนวณแบบอินสแตนเทเนียสด้วยนะครับ
ถ้าเราจะคำนวณคอมโพเนนต์ที่เป็นแบบซีโร่ด้วยมันจะทำอย่างไรนะครับดังนั้นการดำเนินการด้วยค่าในระบบสามเฟสนะครับมันก็ทำได้ยากมากนะครับสมการอีควอชันก็จะมีความซับซ้อนที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับโดยที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นตำราที่คำนวณQ กับซีโร่ที่เป็นระบบแรงดันสามเฟสกับกระแสสามเฟสนะครับแล้วคำนวณแบบ instantaneous นะไม่ได้คำนวณแบบ steady state นะครับคำนวณแบบinstantaneous เลยเนี่ยยังปรากฏน้อยมากนะครับซึ่งอาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะผ่านตามาแล้วแต่อาจจะนานมามากแล้วนะครับแต่ว่ามันมีความซับซ้อนที่สูงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดถึงอยู่ก่อนตอนนี้เนี่ยพยายามจะชี้ธงว่าเขาก็เลยมีแกนสมมุติขึ้นมานะครับดังนั้นอยากให้พวกเรามองว่าเขาจะ move ไอ้เจ้าปริมาณบนแกนสามเฟสนะครับทั้งแรงดันกระแสเนี่ยนะครับไปหาแกนสมมุติสักแกนนะครับดังนั้นแกนสมมุตินะครับมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกนะครับแต่ว่าเราตั้งขึ้นมาเองนะครับเราตั้งขึ้นมานะครับซึ่งแกนสมมุติแกนนั้นเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ในการซัพพอร์ตกับทฤษฎี PQ เนี่ยก็คือแกนสมมุติของคลาร์กนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคลาร์กทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นมาเห็นไหมครับคลาร์กทรานส์ฟอร์เมชันอธิบายคร่าวๆนะครับเรามีปริมาณที่เป็นสามเฟสอยู่ใช่ไหมเฟส A ซิสเต็มของเราเป็นแบบ positive sequence เฟส B นะครับเฟส C วิธีการก็คือเราจะต้องทำการรวบทั้งสามเฟสตัวเนี้ยให้อยู่บนแกนสมมุติที่เรากำหนดขึ้นมานะครับโดยแกนสมมุตินั้นก็คือแกนอัลฟาแล้วก็แกนเบต้านะซึ่งทำมุมตั้งฉากกันซึ่งทำมุมตั้งฉากกันนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวครับคลาสทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็คือ A เนี่ยอยู่บนแกนอัลฟาอยู่แล้วไม่ต้องไปแตกแรงมันที่เหลือเราแตกแรงเหมือนกับเราเรียนฟิสิกส์เลยครับนะเราแตก B นะครับเพื่ออธิบายค่าบนแกนเบต้าให้ได้นะครับเราแตกเทอม C เนี่ยนะครับเพื่อให้อธิบายบนแกนเบต้ากับอัลฟาให้ได้นะครับมันก็กลายมาเป็นการแปลงในรูปแบบของคลาสทรานส์ฟอร์เมชันทันทีนะครับดังนั้นความหมายของคลาสทรานส์ฟอร์เมชันก็คือการแปลงแบบอัลฟาเบต้านะครับหรือเรียกว่าคลาสเนี่ยแล้วทำการแมปมันนะครับแมปจากค่าที่เป็นแบบขนาดใดขนาดหนึ่ง instantaneous เนาะนะครับของระบบสามเฟสเนี่ยบนแกน A B C ตรงนี้สำคัญนะก็คือแมปจากสามเฟสนั่นแหละง่ายๆแมปจาก A B C เนี่ยให้เราแมปให้ไปอยู่บนแกนนี้ให้ได้อัลฟาเบต้าให้ได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการแปลงแบบคลาสแล้วทำไมจะต้องแมปให้อยู่บนแกนสมมุติของคลาสนะครับเพราะว่าถ้าเราแมปค่าสามเฟสนะครับให้อยู่บนสองเฟสนะครับนักศึกษาลองคิดดูว่าค่าที่มันเป็นสามเฟสแล้วอยู่บนสองเฟสนะครับอาจารย์เน็ตอินเทอร์เน็ตหลุดไปนะครับไม่แน่ใจว่าวิดีโอกระตุกถึงไหนโอเคนะครับโอเคต่อนะครับก็คือนั่นแหละนะครับว่าคลาร์กมันก็เลยเป็นแกนสมมุติที่ทำให้เราคำนวณค่า PQ ได้สะดวกขึ้นนะครับได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าจากค่าที่อยู่บนแกนสามเฟสนะนักศึกษาคิดดูว่าทำให้อยู่บนสองแกนเองจากอยู่บนสามแกนนะครับให้อยู่บนสองแกนนะครับดังนั้นก
การคำนวณค่า PQ แบบ instantaneous เนี่ยนะครับมันก็จะสะดวกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเอาทฤษฎี PQ อ่ะนะครับมาใช้กับระบบสามเฟสสี่สายนะครับมันก็สามารถที่จะแยกปริมาณซีโร่ออกมาได้ให้เราเห็นได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับมองพิจารณาง่ายๆครับถ้านักศึกษาวัดแรงดันหรือกระแสสามเฟสมานะครับแล้วนักศึกษาเห็นเวฟฟอร์มแรงดันกระแสสามเฟสมานักศึกษาดูออกไหมครับว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่เกิดความแตกต่างกันชัดเจนเนาะเราจะแยกกันไม่ค่อยออกหรอกครับว่ามันมีปริมาณซีโร่ซีเควนซ์เนี่ยปะปนอยู่นะครับเกิดจากความไม่สมดุลนะครับหรืออะไรก็ตามใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้คอมโพเนนต์มันไปตกอยู่ที่ซีโร่ซีเควนซ์เนี่ยนะครับมองบนแกนสามเฟสเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับเราจะมองเราจะแยกด้วยตาเปล่าเนี่ยยากนะดังนั้นถ้าเรามีแกนสมมุติคลาสเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแยกซีโร่คอมโพเนนต์ตรงนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เขียนนะก็จะเป็นรูปนี้เลยนะครับครับเฟส A เฟส B เฟส C นะครับแล้วการแปลงก็จะเกิดขึ้นเป็นฟอร์มของเมทริกซ์นะครับเมทริกซ์ทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเมทริกซ์การแปลงแรงดันกระแสเหมือนกันนะมันแค่แตกต่างว่าตรงนี้เป็นแรงดันกับกระแสเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเมทริกการแปลงของมันนะครับเบื้องต้นเลยนะครับคอร์สนี้ของเราจะยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับซีโร่ซีเควนซ์นะครับเราจะเป็นระบบสามเฟสสมดุลเท่านั้นนะครับในคอร์สนี้เราจะเป็นระบบสามเฟสสมดุลนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะ3เฟส3 y นะครับดังนั้นพอเราตัดซีโร่ซีเควนซ์ออกไปนะแถวเมทริกที่หายไปก็จะเป็นแถวนี้นะครับแถวบนสุดเลยดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปมองตัวเลขที่เป็น1ส่วนรูท2ก่อนนะครับคราวนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าแล้วไอ้ค่าเหล่านี้มายังไงอ่ะนะครับมันมาได้อย่างไรนะครับในค่าเหล่านี้ค่าเหล่านี้ก็มาจากการที่เราแปลงแกนนั่นแหละนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะลองแปลงแกนให้นักศึกษาดูคร่าวๆนะเนี่ยนะครับเรามีค่าปริมาณที่เป็นสามเฟสเนาะก็คือเฟส A B C นะครับแล้วเราจะแปลงให้อยู่บนแกนอัลฟาเบต้านะครับโดยที่อัลฟาเบต้าของเราตั้งฉากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำมุม AB อยู่120อันนี้120เหมือนกันโอเคนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรครับในการที่จะแปลงเข้าสู่แกนสมมุติ A แตกให้อยู่บนแกนอัลฟาเบต้าให้ได้ซึ่งมัน A กับอัลฟาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วเห็นไหมแต่ B เนี่ยเราก็ต้องแตกนะครับแตกเข้าคอสไซน์อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราอยากจะได้ปริมาณที่เป็นบนแกนอัลฟานะครับดังนั้นปริมาณที่เป็นบนแกนอัลฟามีอะไรบ้างเลยเนี่ยลองดูจ้ะเหมือนฟิสิกส์เลยเหมือนพาพวกเราทบทวนฟิสิกส์นะครับในการแตกแรงเฉยๆนะครับดังนั้นปริมาณอะไรที่อยู่บนแกนอัลฟาบ้างหนึ่งแน่ๆเลยก็คือเฟส A นะครับก็คือ
ค่าอะไรก็ได้ที่เป็นค่า FA นะครับแล้วหลังจากนั้นแตกแรงนะครับแตกแรงของค่าอะไรบ้างครับค่าถัดมามองที่เฟด B ก่อนก็ได้นะครับมองที่เฟด B ก่อนเฟด B ขออภัยด้วยนะมันหลุดอีกแล้วนะครับสงสัยตำแหน่งเราเตอร์ที่อาจารย์วางน่าจะไม่ค่อยหัวนะครับตรงนี้มันคือการแตกแรงนะมันก็คือการแตกแรงเลยเราก็แตกเข้าแตก FB นะครับเข้าแกนนี้นะครับกับแตก FB เข้าแกนนี้นะครับถ้าเราแตก FB เข้าแกนนี้ก็จะเป็น FB แตกเข้ามุมนะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกมองมุมไหนเดี๋ยวนะอาจารย์ไอ้ตรงนี้เป็น120อันนี้มา90แล้วแสดงว่าตรงนี้เป็น30นะครับเหมือนพาทำคณิตศาสตร์เลยนะครับมุมนี้เป็น30นะครับดังนั้นมุมตรงนี้ก็ยังเหลืออีก60นะครับถ้าแตกตอนนี้เราอยากได้ F อัลฟานะครับมันก็จะเป็นคอส60อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นบวกกับไม่ใช่บวกเนาะมันคือลบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราแตกเข้าแกน X ตรงเนี้ยนะครับลูกศร FB ตรงนี้นะครับมันก็จะไปกันคนละทิศทางกันกับแกนอัลฟาใช่ไหมตรงนั้นดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายลบลบ FB cos 60นะครับ C ก็เหมือนกันนะ C ก็เหมือนกัน C ตรงนี้ก็จะเป็น30เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น30ดังนั้นตรงนี้มันก็เหลือ60อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น60องศาเหมือนกันอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันเหลือกี่นาทีแล้วดังนั้นก็แตกออกมาก็จะเป็นลบ FC cos 60แล้วก็ถ้าเป็น F เบต้านักศึกษาก็ลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูว่าได้อะไรบ้างดังนั้นตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะมีค่าคงที่เป็นอะไรครับเป็นหนึ่งใช่ไหมตรงนี้หนึ่งคอส60เท่าไหร่อ่ะเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคอส60เป็นหนึ่งส่วนสองแสดงว่าตรงนี้คือหนึ่งส่วนสองคอส60ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองโอเคไหมแต่งั้นมันก็เลยได้ตัวเลขอะไรมาได้ตัวเลขหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองนะครับเพราะว่าเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบเนาะใช่ไหมครับเป็นลบนะครับดังนั้น F เบต้านักศึกษาก็ทําได้ในลักษณะเดียวกันนะตรงนี้ครับตรงนี้อาจารย์คงทิ้งไม่ให้เราไปฝึกทำดูฝึกแปลงแกนดูมันก็เลยได้ออกมาเป็นเมทริกซ์ตัวนี้นะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาโอเคนะครับตอนนี้เรารู้ที่มาของเมทริกซ์แล้วนะว่าเราจะแปลงจากสามเฟสไปเป็นอัลฟาเบต้าอย่างไรนะครับโอเคคิดว่ามันใกล้จะตัดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวอาจารย์ว่าตัดจบวิดีโอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในชั่วโมงถัดไปนะถือว่าเป็นการพักเบรกด้วยนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะมีการใช้เวลาในการบันทึกวิดีโออยู่ประมาณสัก2-3 นาทีนะงั้นช่วงนี้นักศึกษาพักเบรกก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเรียนกันต่อนะครับ
อาจารย์ครับครับวันนี้มันเน็ตอาจารย์มันติดขัดค่อนข้างเยอะครับของสัปดาห์ที่แล้วดีกว่าครับผมอ๋อเหรอเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ย้ายกลับไปที่เดิมดีกว่านะโอโอเคเคโอเคขออภัยด้วยขอบคุณครมับากผครับมที่คอมเมนต์มาครับผม Okay, ครับเดี๋ยวเข้ามาในชั่วโมงถัดไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์แก้ไขตำแหน่งเราเตอร์แป๊บ